ในโลกปัจจุบันนี้เราคงได้เห็นแล้วว่าพลังงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับชีวิตมนุษย์ในชีวิตประจำวันแต่ละวันเราใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆมากมายตั้งแต่ตื่นนอนเดินทางคมนาคมการทำงานและแม้แต่เพื่อความบันเทิงเราคงเคยได้ยินว่าขณะนี้กำลังเกิดวิกฤตพลังงานเนื่องจากแหล่งพลังงานที่สำคัญมากที่สุดที่มนุษย์รู้จักและใช้งานมามากกว่าศตวรรษนั่นก็คือพลังงานจากน้ำมันกำลังจะหมดไปโดยก่อนที่เราจะได้เรียนรู้แหล่งพลังงานต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกันยุ่งยากเหล่านี้เราจะเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของพลังงานพื้นฐานที่สุดที่เรารู้จักนั่นก็คือพลังงานสัตว์และพลังงานจลเราลองมาพิจารณาระบบที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถทำการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพลังงานสัตว์และพลังงานจลโดยสำหรับวัตถุใดๆภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลกนี้อาจจะมีทั้งพลังงานสัตว์และพลังงานจลต่างๆกันโดยเราเรียกผลรวมของพลังงานทั้งสองนี้ว่าพลังงานกลรวมโดยถ้าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่ภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลกเพียงอย่างเดียวเราอาจจะเห็นได้ว่าพลังงานทั้งสองนี้มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเคลื่อนที่จากการทดลองการตกแบบเสรีของวัตถุเราได้ทราบถึงปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาต่างๆขณะที่วัตถุตกแล้วใช่ไหมครับปริมาณที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับพลังงานจลโดยตรงก็คือความเร็วของวัตถุนั่นเองโดยตัวการที่สำคัญที่ทำให้ความเร็วของวัตถุที่ตกนี้มีค่าเปลี่ยนแปลงไปก็คือความเร่งอันเนื่องมาจากสนามโน้มถ่วงของโลกนั่นเองถ้าเราสนใจที่จะคำนวณพลังงานจลของวัตถุที่จุดต่างๆเราสามารถที่จะคำนวณได้ไม่ยากถ้าหากเราทราบค่าความเร็วที่จุดต่างๆและใช้ความสัมพันธ์ที่ว่าพลังงานจลเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2ขณะที่เริ่มต้นจะเห็นว่าผมยืนถือวัตถุอยู่ดังนั้นขณะนี้วัตถุยังอยู่นิ่งและมีพลังงานจลเป็น0และถ้าผมคำนวณพลังงานสักโน้มถ่วงจากความสัมพันธ์พลังงานสักโน้มถ่วงเท่ากับ mgh โดยที่ m คือมวลของวัตถุ g คือความเร่งของโลกและ h คือความสูงผมก็จะได้ว่าในจุดที่สูงที่สุดของวัตถุนี้ค่าพลังงานสักโน้มถ่วงมีค่าสูงที่สุดเมื่อเริ่มปล่อยวัตถุเราจะพบว่าค่าพลังงานจลจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเนื่องจากวัตถุมีความเร่งทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนค่าพลังงานสักนั้นก็จะลดลงเรื่อยๆเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นขึ้นเรื่อยๆหรือมีความสูงลดลงตลอดเวลาที่วัตถุตกนั่นเองและเมื่อวัตถุตกลงกระทบพื้นเราจะพบว่าณจุดก่อนที่จะกระทบพื้นนั้นความเร็วของวัตถุจะมีค่ามากที่สุดและนั่นทำให้พลังงานจลมีค่าสูงที่สุดก่อนจะกระทบพื้นรวมทั้งยังเป็นจุดที่อยู่ต่ำที่สุดทำให้เราอาจสรุปได้ว่าในจุดนี้นี่เองเป็นจุดที่พลังงานสักของวัตถุนั้นมีค่าต่ำที่สุดด้วยตอนนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทั้งพลังงานจลและพลังงานสักของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาที่วัตถุตกโดยมีปริมาณที่สวนทางกันเสมอกล่าวคือเมื่อปริมาณหนึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นอีกปริมาณหนึ่งก็จะมีค่าลดลงตลอดเวลาต่อไปเราจะลองมาทำการคำนวณปริมาณทั้งสองนี้ที่จุดต่างๆกันในขณะที่วัตถุตกและมาดูซิว่าเราจะสามารถหาความสัมพันธ์ที่น่าสนใจได้ไหมในตอนเริ่มต้นนั้นจะเห็นว่าที่ตำแหน่งบนยอดตึกนี้พลังงานทั้งหมด 100% ของวัตถุก็คือพลังงานสักที่ความสูงของตึกเมื่อปล่อยให้วัตถุตกลงมาจะพบว่าพลังงานสักที่ลดลงนั้นจะมีค่าเท่ากับพลังงานจลที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามความเร็วของวัตถุเสมอโดยผลรวมของพลังงานทั้งสองของระบบจะมีค่าคงที่เสมอถ้าหากเราพิจารณาระบบนี้เป็นระบบปิดที่ไม่มีการเสียพลังงานให้กับสิ่งแวดล้อมนั่นคือ
เราสามารถสรุปได้ว่าการตกแบบเสรีของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกโดยไม่มีแรงอื่นมากระทำพลังงานกลรวมของวัตถุณตำแหน่งใดๆย่อมมีค่าคงตัวเสมอและนี่คือกฎการอนุรักษ์พลังงานกลที่ว่าพลังงานกลรวมของวัตถุจะมีค่าคงที่เสมอนอกเหนือจากการตกแบบเสรีในสนามโน้มถ่วงของโลกแล้วเราพบว่าเรายังอาจสามารถสังเกตปรากฏการณ์การอนุรักษ์พลังงานกลในระบบอื่นๆได้อีกมากมายในที่นี้จะขอยกตัวอย่างระบบมวลติดสปริงเนื่องจากเป็นระบบที่เราคุ้นเคยกันดีนอกจากนั้นแล้วเรายังพบว่าระบบนี้นำไปสู่การประยุกต์ใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมากมายสมมุติให้เรามีก้อนมวลก้อนหนึ่งขณะที่เราผลักมวลก้อนดังกล่าวให้กดลงบนสปริงที่มีค่านิด k ให้หดไปเป็นระยะทาง xเราจะได้ว่าพลังงานศักย์ของวัตถุนั้นมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 k x กำลัง2โดยที่เป็นค่าพลังงานศักย์เนื่องจากแรงกดที่กระทำต่อสปริงนั่นเองดังนั้นถ้าเราพิจารณาพลังงานรวมของระบบตอนนี้เราจะได้ว่าพลังงานรวมทั้งหมดของระบบก็คือพลังงานศักย์นี้นั่นเองขณะที่เริ่มปล่อยมือมวลจะเริ่มเคลื่อนที่กลับมาตามแรงของสปริงโดยที่จะพบว่ามวลจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากแรงที่ได้รับจากสปริงซึ่งมีระยะหดน้อยลงเรื่อยๆเมื่อสปริงเริ่มคลายตัวเพื่อผลักก้อนมวลกลับมานั่นคือมีพลังงานศักย์ที่น้อยลงและมีพลังงานจลที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับนั่นเองจนเมื่อมวลมีการเคลื่อนที่ออกมาเลยระยะสมดุลของสปริงและไม่มีการสัมผัสกับสปริงแล้วนั้นแรงจากสปริงที่กระทำกับก้อนมวลจึงหมดไปและส่งผลให้มวลมีความเร็วที่คงที่โดยถ้าไม่คิดว่ามวลนี้มีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากแรงเสียดทานพื้นที่ผิวสัมผัสก้อนมวลนี้จะเคลื่อนที่ไปด้วยพลังงานจลที่คงที่และเป็นพลังงานจลที่มีค่าเท่ากับพลังงานจลสูงสุดของระบบขณะที่สปริงถูกกดลงให้มีระยะหดมากที่สุดนั่นเองถ้าเราย้อนนึกไปได้ว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากหลักการนี้มานานเท่าไรแล้วเราจะพบว่าอันที่จริงเราได้ออกแบบเครื่องใช้ที่อาศัยหลักการเหล่านี้มานานมากแล้วครับตั้งแต่การออกแบบหน้าไม้และคันธนูที่ยิ่งสามารถดึงได้ยาวเท่าไรก็ส่งผลให้เราสามารถยิงธนูออกไปได้ด้วยความเร็วสูงเท่านั้นซึ่งการออกแบบอาวุธในลักษณะนี้ยังได้มีการพัฒนาเรื่อยๆมาจนเป็นเครื่องยิงก้อนหินและมาเป็นอาวุธปืนแบบสปริงหรือแม้แต่บีบีกันในปัจจุบันนอกจากนี้แล้วยังมีกีฬาอีกจำนวนหนึ่งที่อาศัยหลักการอนุรักษ์พลังงานนี้ในการเล่นเช่นกีฬากระโดดค้ำถ่อโดยที่อาศัยการสะสมพลังงานจลจากการวิ่งก่อนจะแปลงไปเป็นพลังงานศักย์จากการถ่อที่มีลักษณะเดียวกับการแปลงพลังงานศักย์จากสปริงที่ถูกกดอยู่และท้ายที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วงที่ทำให้สามารถขึ้นสู่จุดสูงสุดและข้ามสิ่งกีดขวางไปได้และอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้พบเจอในบ้านเรานักแต่เราอาจจะได้เห็นในต่างประเทศก็คือการกระโดดสกีที่อาศัยการแปลงพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลที่ใช้ในการกระโดดสกีให้ไปได้ไกลมากที่สุดนั่นเองในทำนองเดียวกันเราอาจใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์พลังงานกลได้โดยสร้างระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานกลทั้งสองนี้ถ่ายเทกลับไปมาตลอดในการทดลองนี้เราจะใช้มวลต่อกับสปริงวางไว้บนพื้นที่ที่ไม่มีแรงเสียดทานและกดมวลให้สปริงหดลงที่ระยะหนึ่งก่อนที่จะปล่อยมือให้มวลเริ่มเคลื่อนที่ในชุดสาธิตนี้ถ้าเราให้ระบบไม่มีการสูญเสียพลังงานไปกับแรงเสียดทานเราจะพบว่าพลังงานของระบบนั้นมีการถ่ายเทไปมาระหว่างพลังงานศักย์และพลังงานจลเท่านั้นโดยที่เมื่อเราเริ่มออกแรงผลักก้อนมวลพลังงานของระบบทั้งหมดก็คือพลังงานศักย์ของสปริงนั่นเองซึ่งในที่นี้ก็เท่ากับ1ส่วน2 kx กำลัง2นั่นคือพลังงานรวมของระบบตอนเริ่มต้นนี้จะขึ้นอยู่กับว่าสปริงถูกกดลงไปแค่ไหนและค่านิดของสปริงเป็นอย่างไรเมื่อเราเริ่มปล่อยมือก้อนมวลจะเริ่มถูกสปริงดันให้เคลื่อนที่ย้อนกลับมา
โดยแรงจากสปริงยังเท่ากับ kx เมื่อก้อนมวลเริ่มเคลื่อนที่กลับมานี้แน่นอนว่าความเร็วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นคือพลังงานจลก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นเองโดยพลังงานจลที่เพิ่มขึ้นนี้ก็จะมีค่าเท่ากับพลังงานสัตว์ที่ค่อยๆลดลงเนื่องจากระยะหดของสปริงนั้นสั้นลงเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านจุดสมดุลซึ่งก็คือจุดที่สปริงไม่ยืดและไม่หดหรือที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0นั่นเองณจุดที่สปริงอยู่ที่จุดสมดุลนี้นั้นจะเป็นจุดที่แรงจากสปริงกระทำต่อมวลเป็น0เนื่องจากระยะยืดและระยะหดหรือ x เท่ากับ0แต่ก้อนมวลยังคงเคลื่อนที่อยู่อย่างต่อเนื่องเนื่องมาจากแรงเฉื่อยและเป็นจุดที่ก้อนมวลนี้มีความเร็วสูงที่สุดนั่นคือมีพลังงานจลสูงที่สุดนั่นเองและจุดนี้เป็นจุดที่พลังงานสัตว์มีค่าเป็น0เนื่องจากระยะ x เท่ากับ0นั่นเองหลังจากนั้นก้อนมวลจะเคลื่อนที่ผ่านจุดสมดุลไปและมีความเร็วลดลงเรื่อยๆเนื่องจากแรงจากสปริงจะกระทำในทิศทางสวนทางกับการเคลื่อนที่โดยในขณะนี้สปริงจะถูกยืดออกและมีพลังงานสัตว์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับตอนที่ถูกกดโดยถ้าเราพิจารณาพลังงานสัตว์ที่เพิ่มขึ้นนี้เราจะพบว่าจะเท่ากับพลังงานจลของก้อนมวลที่ค่อยๆลดลงเนื่องจากความเร็วค่อยๆลดลงนั่นเองและจะลดลงจนมีค่าเป็น0เมื่อก้อนมวลนี้อยู่นิ่งโดยในจุดนี้นั้นพลังงานทั้งหมดของระบบก็จะกลับมาเป็นพลังงานสัตว์เนื่องจากสปริงอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนที่ย้อนกลับไปเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยพลังงานรวมของระบบทั้งหมดจะมีค่าคงเดิมเสมอเพียงแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างพลังงานจลและพลังงานสัตว์นั่นคือระบบของเราควรจะมีการแกว่งไปได้ตลอดการถ้าหากพลังงานของระบบเพียงแค่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างพลังงานสัตว์และพลังงานจลเป็นที่น่าเสียดายครับว่าในความเป็นจริงเราไม่สามารถสร้างเหตุการณ์นี้ได้เนื่องจากในธรรมชาติเรามีการสูญเสียพลังงานให้กับแรงเสียดทานและแรงต้านอากาศทำให้ระบบของเราค่อยๆมีพลังงานลดลงและหยุดนิ่งในที่สุดในตัวอย่างที่เราได้เห็นมาแล้วเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นความจริงประการหนึ่งที่สำคัญมากๆในธรรมชาติว่าพลังงานนั้นไม่มีการสูญสลายไปแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเรื่อยๆมนุษย์เราเรียนรู้ที่จะใช้หลักการเหล่านี้ในชีวิตประจำวันมากมายมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณเช่นการใช้พลังงานสัตว์มาประดิษฐ์เป็นอาวุธเช่นธนูหน้าไม้จนถึงปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานสัตว์ของน้ำโดยการเก็บไว้ในที่สูงๆแล้วก็นำไปแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือแม้แต่การใช้พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งก็เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าในส่วนของการประยุกต์ใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานนั้นเราจะได้ศึกษาต่อไปในหัวข้อการประยุกต์กฎการอนุรักษ์พลังงานครับ